คำว่าโทในเพลงนี้เนี่ยมันคืออะไรและทำไมต้องใช้คำว่าโทกันด้วยวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยต้องถือว่าศัพท์หรือว่าคำต่างๆมีความแตกต่างจากปัจจุบันพอสมควรนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะถูกบันทึกด้วยการใส่มันลงไปในเนื้อเพลงมิวสิกวิดีโอหรือว่าในภาพยนตร์ครับอย่างเช่นเพลงเหลวไหลของพี่มอสเนี่ยก็จะมีท่อนนึงที่ร้องว่า4โท5 4 7อะไรหนอยืนรอยืนนึกในใจหรืออย่างในมิวสิกวิดีโอเพลงรักเธอเสมอของอัศนีวสันต์เนี่ยก็มีบทพูดเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์หมายเลข1นะครับว่าขอให้คุณโทรกลับหมายเลขโทร40โทร7โทร7ด่วนและจากทั้งหมดที่ผมเกริ่นไปเนี่ยแน่นอนครับว่าการขานหมายเลขบางเลขว่าโทรเนี่ยมันคือหมายเลข2แล้วทำไม2เนี่ยจึงเรียกว่าโทรด้วยรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยทำไมเราไม่ใช้คำว่าโทรกันแล้ววันนี้เพื่อนดีมีตำนานจะเล่าให้ฟังครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIAหรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วยจุดเริ่มต้นที่มีการเรียกเลข2ในหมายเลขโทรศัพท์ว่าโทรเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมากนักนะครับแต่จากข้อมูลที่ผมพอจะหาได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่ประเทศไทยของเราหรือสยามในตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการนำระบบวิทยุและระบบโทรเลขมาใช้ซึ่งในยุคแรกระบบนี้เนี่ยถูกนำมาใช้ในกิจการของกรมทหารเรือก่อนและถ้าหากเราดูจากวิวัฒนาการของระบบวิทยุก็จะเข้าใจได้นะครับว่าเสียงที่ใช้ในการสื่อสารในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใสหรือว่าชัดเจนและสามารถสื่อสารข้อมูลอะไรได้ละเอียดมากนักนะครับเพราะตามปกติเนี่ยเรือที่ปฏิบัติงานอยู่กลางทะเลย่อมมีเสียงคลื่นเสียงลมแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ที่ดังเอามากๆแหละครับทำให้ทหารเรือเนี่ยมักจะต้องตะโกนสื่อสารกันโดยเฉพาะการบอกจุดพิกัดต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีตัวเลขมากทีเดียวครับและบางครั้งเนี่ยการออกเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระที่คล้ายคลึงกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้อย่างเช่นคำว่าเอ็ดซึ่งจะคล้ายกับคำว่าเจ็ดและ2ที่เป็นสอเสือเช่นเดียวกับ3ซึ่งจากความคล้ายนี้ประกอบกับความไม่ชัดของสัญญาณเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมากแหละครับแต่เอ๊ะแล้วทำไมเราถึงใช้คำว่าโทแทนเลข2กันด้วยจริงๆแล้วคำว่าโทเนี่ยมาจากการนับลำดับในสมัยโบราณที่มีการยืมคำมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตโดยจะขานเรียกว่า0หรือเลข0เอกเนี่ยจะหมายถึงเลข1ทวิหรือโทจะหมายถึงเลข2รวมถึงคำว่าตรีไตรหรือติเนี่ยจะหมายถึงเลข3ซึ่งนั่นแหละครับคือที่มาของการใช้คำว่าโทแทนเลข2เพื่อใช้ในการสื่อสารนั่นเองแต่ตามที่ผมเล่าไปนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยมีการใช้คำนี้ในราชการทหารเท่านั้นแล้วประชาชนทั่วไปล่ะเริ่มใช้คำว่าโทกันตอนไหนเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยได้ทรงนำระบบโทรศัพท์แบบต่อเองหรือว่าอัตโนมัติเทเลโฟนซิสเต็มเข้ามาใช้ในประเทศสยามแล้วเมื่อคนทั่วไปเนี่ยได้ลองใช้โทรศัพท์ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับทหารที่เจอในการสื่อสารแหละครับจึงพลอยเรียกหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข2ว่าโทไปด้วยแหละครับเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมันมีตัวเลขหลายตัวแหละครับและในบางครั้งอาจจะมีเลข2และเลข3เรียงกันอยู่หลายตัวซึ่งระบบโทรศัพท์ในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเสียงชัดเจนที่จะสามารถแยกเสียงต่างๆได้อย่างเป๊ะๆนะครับอย่างเช่นเวลาพูดเลข2และ3เนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงใกล้เคียงกันมากอาจจะทำให้คู่สนทนาเนี่ยเกิดความสับสนได้หรือฟังไม่ชัดได้ยินผิดๆทุกๆบ้างนั่นเองแล้วในปัจจุบันคำว่าโทเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการใช้ภาษาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเริ่มมีการกร่อนคำเพื่อสื่อสารกันแบบภาษาพูดจากคำว่าโทรศัพท์เนี่ยก็กร่อนเหลือคำว่าโทเช่นโทรหาคนนี้ให้หน่อยสิทำให้เกิดการสับสนนะครับว่าโทที่หมายถึงเลข2จนมีคำล้อเลียนกันบ่อยๆในหมู่พวกศิลปินตลกในสมัยหนึ่งนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยโทไม่โทอย่าโทคือเป็นการเล่นคำของคำว่าโทรศัพท์และคำว่าโทที่หมายถึงเลข2นั่นเองแหละครับรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยเสียงโทรศัพท์ต่างๆมันก็ชัดเจนที่สามารถแยกได้นะครับว่าคำว่า2หรือ3มันชัดแจ๋วเลยทีเดียวจึงไม่จำเป็นที่ต้องใช้คำว่าโทแทนเลข2อีกแล้วนั่นเองครับและนี่ก็คือที่มาที่ไปที่เราเนี่ยใช้คำว่าโทแทนเลข2ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ใช้กันแล้วแต่ว่าในยุคนึงเนี่ยเราก็ใช้กันเป็นประจำจนทำให้คำนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อเพลงของพี่มอสจนได้นะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดถึงคำนี้กันหรือเปล่าหรือใครเคยใช้คำนี้กันบ้างก็คอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ